ผัวเมียคู่หนึ่งบอกว่าเห็นสุนัขเนี่ยที่จรจัดจรจัดก็เลยเอาอาหารมาให้แรกๆเขามันก็กินของมันเองครับตอนหลังๆก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะผิดปกติคือไม่กินเองแต่คาบแล้วว่ายน้ําข้ามไปที่เกาะกลางไปสังเกตดูถึงรู้ว่าอ๋อคาบไปเนี่ยเอาอาหารไปให้กับลูกหมาซึ่งมีอีก3ตัวคือเอาไปเลี้ยงลูกนั่นเองใช่ไปดูภาพดีกว่าว่าลูกแม่หมาตัวนี้ว่ายน้ำข้ามไปยังไงนี่ครับเอาอาหารมาให้เสร็จแล้วเขาก็ว่ายน้ำไปครับคือไม่กินเนาะไม่กินข้าวข้าวเอาไปฝากลูกที่อยู่อีกฝั่งนึงนู่นอยู่นู่นครับอยู่เกาะกลางนะครับอันนี้คือที่สมุทรปราการคุณผู้ชมครับสองสามีภรรยาคือคุณโผนกับคุณบุญช่วยจันทีสองคนนี้ไม่ได้มีฐานะอะไรมากมายเลยครับเป็นแค่คนทำงานโรงงานอยู่ที่ชุมชนคลองสวนที่ตำบลคลองสวนอำเภอพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการแต่เขาไปเจอเจ้าหมาตัวนี้เขาก็เลยเอาอาหารมาให้แต่อย่างที่บอกไปครับหลังๆไม่กินนะฆ่าไปให้สุดท้ายสองสามีภรรยาเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยต้องเพิ่มอาหารที่เอามาให้เนี่ยเพิ่มไปให้อีกหนึ่งถุงเขาทำแบบนี้มาเป็นเวลา2ปีแล้วด้วยครับอยากให้เอาไปเลี้ยงมากกว่าอ๋อหมายถึงว่าอยากหาเจ้าของใหม่ให้น้องหมาเขาจะทำยังไงให้ออกได้ออกจากตรงนี้แบบไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยอยากให้ช่วยเอาหมาไปเลี้ยงเท่าที่ได้เห็นมีกี่ตัวนะสามลูกลูกพันสามตัวเห็นรถร่วมเข้าไปดูนะเขาเข้าไปดูสามตัวแล้วแม่มันอีกตัวครับนะคะคลิปที่มีการโพสต์มีการแชร์กันก็มีการเข้ามาแสดงความเห็นกันเยอะมากนะคะก็ให้ความสงสารน้องหมาตัวนี้ที่มันต้องไปดูแลลูกมันด้วยแล้วก็พี่คนนี้เขาก็ฝากบอกนะว่าถ้าเกิดว่าใครมีแรงเนี่ยช่วยรับลูกมันไปดูแลหน่อยเถอะเพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยตัวของเธอสองคนสามีภรรยาเองเนี่ยก็เป็นแค่พนักงานโรงงานทำอะไรได้ไม่เต็มที่นอกจากเอาอาหารมาให้มันกินแบบนี้ค่ะดูมันข้ามว่ายเอาไปให้ลูกมันอ่ะใครมีกำลังก็เอาไปเลี้ยงเป็นเรื่องเป็นราวก็น่าจะทำให้ชีวิตของน้องหมาแล้วก็ลูกๆเนี่ยดูโอเคขึ้นเพราะแบบนี้สองสามีภรรยาคุณโผล่คุณบุญช่วยก็บอกว่าตัวเองก็ไม่ได้มีกำลังอะไรเยอะหรอกทำเท่าที่พอทำได้มันโตแล้วอ่ะลูกหมามันโตแล้วนะคะคือทำให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกแต่ว่าเป็นในรูปแบบของแม่สุนัขกับลูกสุนัขเนาะเอาใครมีแรงช่วยกันนะคะที่สมุทรปราการค่ะ